เราจะมาดูดวงความรักประจำวันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2563นะคะแม่ขุนทองรบกวนทุกท่านให้ดูเพื่อความบันเทิงสนุกไปนะคะถ้าดวงชะตามันไม่ตรงกับเจ้าชะตานะคะหรือร้ายเกินไปนะคะก็ปล่อยผ่านไปนะคะถ้าเจ้าชะตาดวงโอเคอยู่แล้วนะคะอย่าไปใส่ใจนะคะมันแค่เป็นการทำนายแค่นั้นเองนะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะได้ไพ่4ดาบนะคะช่วงนี้นะคะความรักอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันนะคะด้วยเรื่องไร้สาระนะคะทำให้เราเจ็บปวดนะคะเวลาการพูดจาอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยอยากจะพักในเรื่องของความรักไปนะคะเพราะว่าตัวเราอ่ะก็คืออยากจะเอาเรื่องงานการมากกว่านะคะได้ไพ่เจ้าหญิงถือไม้เท้านะคะได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้าอย่างนี้นะคะก็คือหมายถึงว่ามุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของงานนะคะมากกว่าที่จะมาทะเลาะในเรื่องของความรักนะคะไม่เข้าใจกันก็ต่างคนต่างถอยอย่างนี้นะคะมันเป็นความรักที่เป็นแบบเหมือนมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันทะเลาะกันด้วยคำพูดนะคะหรือวิวาทกันอะไรอย่างนี้นะคะทำให้เราไม่มีความสุขนะคะก็พักไปก่อนนะคะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของงานนะคะคุณคิดอย่างนั้นนะคะสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะเช่นที่กล่าวมาอย่างนี้นะคะก็คือรักกันอยู่ดีๆก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทด้วยเรื่องของคนอื่นนะคะหรือพูดไม่เข้าหูกันนะคะก็ต่างคนต่างถอยนะคะไม่อยากใส่ใจอะไรมากนะคะเราก็อยากมุ่งมั่นตั้งใจทำงานไปก่อนนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะอาจจะมีความรักที่ไม่โอเคนะคะมากมายที่ผ่านเข้ามานะคะเราเจ็บปวดกับความรักมาเยอะนะคะคบใครก็มีเจ้าของหมดนะคะหรือคบใครก็อยู่ๆนะคะแรกๆก็ดีนะคะพอคบไปคบมาก็รู้ว่าเขามีใครอย่างนี้นะคะทำให้เราเจ็บปวดเราก็เลยอยากมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานนะคะอยู่เป็นโสดของเราไปนะคะรอคนที่ใช่จริงๆค่อยว่ากันนะคะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่างนี้นะคะไม่ได้มุ่งมั่นที่จะมีความรักในทันทีอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ใช้สติพอสมควรนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่9ดาบนะคะคุณก็มีความเศร้าเกี่ยวกับความรักมากพอสมควรนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะเหมือนว่าเขาอาจจะมีคนอื่นนะคะหรือนัดเราแล้วนะคะนัดแล้วนัดอีกว่าจะมาหาเราอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มาสักทีนะคะมีแต่เรื่องราวต่างๆมากมายนะคะเวลาคบเราก็ไม่เคยสงบสุขเลยระหว่างที่คบกันอย่างนี้นะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็จะมีคนอื่นตลอดเวลานะคะส่อหามีความไม่พออย่างนี้นะคะก็ทำให้เราเจ็บปวดในหลายๆเรื่องในหลายๆเรื่องของเขาอย่างนี้นะคะเราก็เลยแบบว่าทำใจไม่ค่อยได้นะคะก้าวดาบก็ยังรอคอยเขาอยู่นั่นแหละค่ะแต่รอคอยด้วยความเจ็บปวดนะคะรู้เรื่องเรารู้เรื่องราวของเขาตลอดเวลาเพราะตัวเราก็ชอบไปส่องเขาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเจ็บปวดแม่ขุนทองคิดว่าคุณใช้ชีวิตของคุณไปนะคะไม่ต้องไปสอดส่องเขานะคะถึงเวลายังไงเขากลับมาอยู่แล้วนะคะแม่ขุนทองจะบอกนะคะว่าเขากลับมาแน่นอนเขาคบกับใครไม่ได้แม่ขุนทองก็ย้ำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไพ่เจ้าหญิงถือเหรียญนี่นะคะไอ้แปดเหรียญไอ้เก้าเหรียญนี่นะคะโทษทีไพ่เก้าเหรียญนี่นะคะก็คือเป็นไพ่ที่คุณควรจะมุ่งมั่นตั้งใจสร้างฐานะของคุณนะคะเพราะคุณก็เป็นคนเก่งนะคะมีโปรไฟล์ดีนะคะมีหน้าที่การงานดีมากนะคะเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นตั้งใจที่สร้างฐานะดีกว่านะคะเพราะคนหลายคนก็อยากเข้ามาคบคุณนะคะแต่คุณก็ไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่อย่างนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดอยู่นะคะก็เหมือนคนด้วยโปรไฟล์ที่ดีนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะมีฐานะนะคะมีในเรื่องของโปรไฟล์ในเรื่องของการงานนะคะอยู่ในระดับที่ดีมากๆระดับต้นๆอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้คนใส่ใจอยากจะมาคบหาเรานะคะแต่เราเจอความรักที่ไม่ใช่มามากมายนะคะเราก็เลยไม่รีบอย่างเงี้ยนะคะเราอยากสร้างฐานะของเราไปเรื่อยๆนะคะอยู่แบบนี้เราก็มีความสุขดีมีความสุขกับครอบครัวกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะกับญาติๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีความสุขดีไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยไม่ได้รีบเร่งอะไรนะคะ
สำหรับคนที่มีความรักแล้วรอคอยความรักอยู่นะคะยังไงเขาก็กลับมาหาคุณนะคะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะเพราะเขาคบใครไม่ได้หรอกค่ะนอกจากคุณนะคะแม่ขุนทองย้ำเลยนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่ราชาถือถ้วยนะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะความรักของคุณก็เป็นความรักที่ดีนะคะเขาดูแลเอาใจใส่คุณดีนะคะราชาถือถ้วยก็เป็นคนที่ใจเย็นอาจจะรุ่นราวคราวเดียวกันหรือโตเป็นผู้ใหญ่กว่าเราอย่างนี้นะคะถึงจะเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่นะคะทำตัวเป็นผู้ใหญ่เหมือนคุณทะเลาะเขาก็ไม่ทะเลาะด้วยนะคะเขาก็ใจเย็นเข้าใจคุณนะคะพอใจเย็นแล้วก็มาคุยกันด้วยดีนะคะเขาดูแลคุณดีจนคุณปฏิเสธไม่ได้นะคะนี่นะคะคบกันมายาวนานแล้วนะคะคบกันมาพักหนึ่งแล้วนะคะก็มีแผนอะไรต่างๆที่จะสร้างฐานะด้วยกันนะคะเพราะเขาชัดเจนนะคะหรือบางคนที่เป็นโสดนะคะก็จะได้พบคนที่ใจดีนะคะจริงใจนะคะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรมามากมายที่ไม่ดีนะคะเจอคนไม่ดีเข้ามาคบคุณนะคะแต่เมื่อเจอเขาแล้วนะคะเขาก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะในชีวิตคุณเป็นคนชัดเจนนะคะรักคุณแบบจริงใจนะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะอาจจะพบเจอด้วยตัวเองนะคะเขาเดินเข้ามาคุยกับคุณนะคะหรืออาจจะแอบปลื้มคุณมานานอย่างนี้ก็ได้นะคะปลื้มคุณแอบส่องคุณมานานอย่างนี้นะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงนะคะแนะนำให้เรารู้จักนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ราบรื่นนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ราชินีถือถ้วยนะคะก็ถือว่าความรักของคุณก็เป็นความรักที่ดีนะคะแฟนของคุณก็ยกย่องนะคะรักคุณแบบจริงใจดูแลคุณอย่างดีนะคะแล้วก็ยอมรับคุณว่าเป็นคู่เขาจริงๆนะคะเอาคุณออกหน้าออกตาอย่างนี้นะคะคบเราแบบชัดเจนนะคะว่าทุกคนก็รู้ว่าเราเป็นแฟนเขาอย่างนี้นะคะมีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะราบรื่นนะคะไพ่ถ้วยนะคะไม่ว่าราชาถือถ้วยราชินีถือถ้วยอะไรอย่างนี้นะคะหนึ่งถ้วยถ้วยต่างๆนะคะก็จะราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหานะคะปัญหาอุปสรรคทุกๆคนต้องมีนะคะไม่ว่าคำพูดทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆนะคะแบบนี้นะคะแต่มันก็ผ่านไปนะคะไม่ได้เรื่องใหญ่นะคะคนที่เป็นโสดอยู่นะคะก็จะเจอคนที่ใช่นะคะอาจจะรอคอยนานนิดนึงนะคะแต่คนที่ใช่ก็เข้ามาในชีวิตคุณชัดเจนกับคุณนะคะแล้วก็รักคุณแบบจริงใจอย่างนี้นะคะด้วยการที่คุณก็จริงใจกับเขานะคะดูคุณมานานนี่ก็ได้นะคะเพื่อนฝูงนะคะอาจจะคนที่ปรึกษาคุณอย่างนี้นะคะเวลาคุณมีเรื่องอะไรก็จะโทรหาเขาคนแรกอย่างนี้นะคะก็คือเขาก็จะเป็นคนที่ชัดเจนในเรื่องของการรักคุณอย่างนี้นะคะแอบรักคุณมานานอย่างนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนอย่างนี้ก็ได้คือเราไม่ต้องปรับตัวอะไรกันมากอย่างนี้นะคะหรือเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่นำพาคนดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะก็ต่างคนต่างเหมือนศีลเสมอกันนะคะคนคล้ายๆกันจิตใจดีคล้ายๆกันมาคบกันอย่างนี้นะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่สองดาบนะคะหมายถึงความรักของคุณก็เจ็บปวดพอสมควรนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันนะคะก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปนะคะแต่แม่ขุนทองจะบอกว่าไม่นานนี้นะคะเขาก็จะหวนกลับมาหาคุณนะคะหรือคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะอาจจะเข้าใจผิดกันทะเลาะกันนะคะอยู่ๆก็หวนกลับมาแล้วนะคะมารักกันเหมือนเดิมนะคะมาแสดงความชัดเจนนะคะปรับปรุงตัวเองนะคะทั้งเขาทั้งเราก็ต้องปรับปรุงตัวเองช่วยกันนะคะแบบนี้นะคะผิดพลาดอะไรก็ให้อภัยกันไปนะคะก็เป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็อาจจะเจอรักที่ไม่ดีมานะคะเจอรักที่รักกันอยู่ดีๆเขาก็ไปมีคนอื่นอย่างนี้นะคะสำหรับคนโสดก็เลยเข็ดขยาดเรื่องความรักนะคะก็อยากสร้างฐานะของตัวเองไม่ได้รีบเร่งอะไรนะคะถ้าจะมีความรักอีกทีก็จะใช้สติในการคบหาอย่างนี้นะคะหนึ่งเหรียญนะคะหนึ่งเหรียญก็จะเจอคนที่ดีๆนะคะเจอคนที่ใช่อย่างนี้นะคะเข้ามาในชีวิตคุณชัดเจนกับคุณนะคะถ้าไม่ชัดเจนคุณก็ไม่เลือกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ใช้สตินะคะเป็นความรักที่ดีนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่จุดเม้นนะคะเป็นไพ่พิพากษานะคะ
คนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นความรักที่ผ่านเรื่องอุปสรรคมามากมายนะคะทั้งเราทั้งเขานะคะพอมารักกันนะคะก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีเข้าอกเข้าใจกันนะคะสร้างฐานะด้วยกันนะคะอาจจะต่างคนต่างเป็นไม้มาเจอกันนะคะก็ถือว่าเข้าอกเข้าใจกันในสถานการณ์นะคะอย่างนี้นะคะก็ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเป็นความรักที่เหมือนเพื่อนนะคะก็รักกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้นะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดหรือเป็นไม้นะคะเจอรักที่มันไม่ใช่มามากมายนะคะที่ผ่านมาก็เลยอยู่กับตัวเองนะคะทำงานทำการเลี้ยงดูตัวเองนะคะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นสาวโสดที่ดูแลตัวเองนะคะแต่ไม่นานนี้นะคะจะมีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเป็นคนที่ชัดเจนพร้อมจะดูแลคุณได้นะคะอยู่ที่เจ้าชะตาจะเลือกไม้นะคะพอแม่ขุนทองดูแล้วเจ้าชะตาไม่ได้รีบเร่งนะคะว่าจะมีใครนะคะก็ถือว่าอยากใช้สติในการดูคนนะคะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์คนนิดนึงนะคะแรกๆก็ดีนะคะช่วงโปรโมชั่น 3-4 เดือนอะไรอย่างนี้นะคะพอหลังจากนั้นก็แสดงความเห็นแก่ตัวอย่างนี้นะคะมันก็เป็นอะไรที่ยากเย็นในการคบเหมือนกันนะคะคนก็ต้องพิสูจน์ด้วยเวลานะคะเวลาจะช่วยให้คนคนนั้นชัดเจนขึ้นในเรื่องของนิสัยอย่างนี้นะคะก็ถือว่าต้องใช้เวลาพอสมควรในการคบหานะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เดอะสเตรงนะคะผู้หญิงเกาคางสิงโตนะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะในทุกเรื่องนะคะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะไม่จำเป็นต้องพึ่งผู้ชายอย่างนี้นะคะไม่จำเป็นต้องพึ่งคนรักอย่างนี้นะคะก็ถือว่าณปัจจุบันนี้นะคะถึงคุณมีความรักอยู่แล้วนะคะคุณก็เป็นผู้นำเขานะคะนำในเรื่องเขาอาจจะเก่งนะคะคุณก็อาจจะเก่งนะคะนำในเรื่องของการเริ่มต้นต่างๆนะคะไม่ว่าจะสร้างฐานะหรืออะไรนะคะคุณก็จะเป็นผู้นำเป็นคนออกไอเดียนะคะเขาก็จะเป็นผู้ตามที่ดีนะคะเขาก็จะมีบุคลิกน่ารักนะคะยอมคุณนะคะเข้าใจคุณในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเหวี่ยงวีนอะไรเขาก็ให้อภัยคุณตลอดนี้นะคะคนที่มีความรักณปัจจุบันคบกันแบบยาวนานนะคะไม่ได้หวือหวาที่จะแสดงออกหรือโชว์ชาวบ้านนี้นะคะแต่ก็เป็นความรักที่มั่นคงแล้วดีมากนะคะก็ถือว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเข้าใจกันนะคะคบกันเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนนี้นะคะเป็นที่ปรึกษากันนะคะคนที่เป็นโสดนะคะก็ไม่ได้เร่งรีบที่จะมีแฟนนี้นะคะคุณก็จะดูแลตัวเองได้นะคะเพราะผ่านพ้นอุปสรรคในเรื่องของความรักมามากมายนะคะพอมองพับก็จะดูออกว่าคนคนนี้เข้ามาแบบไหนในชีวิตเรานะคะรู้ทันเกมของความรักอย่างนี้นะคะคุณก็เลยต้องรอคอยนิดนึงนะคะหรือคุณอาจจะต้องอยู่เป็นโสดของคุณนะคะแบบชิลๆไปนะคะอย่างนี้นะคะด้วยการที่คุณรู้ทันเขาไปหมดอย่างนี้นะคะคุณก็อาจจะเหมือนมีความสุขในแบบของคุณนะคะถ้าเจอรักที่ใช่สักวันนึงนะคะคุณอาจจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้อย่างนี้นะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะไม่ว่าชาวไทยในต่างแดนนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะใครมีปัญหาทุกเศร้าอะไรนะคะปรึกษาแม่ขุนทองได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีค่ะ